ากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าทรานส์มีเดียมันเป็นเรื่องของการสร้างโลกของเนื้อหาโลกเนื้อหาทรานส์มีเดียมันใหญ่มากค่ะแล้วก็สามารถมีเรื่องย่อยๆประกอบกันเหมือนจิ๊กซอที่ต่อประกอบกันจำนวนมากทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นได้มากที่สุดทีนี้เราลองไปดูกันค่ะว่าคนที่เขาใช้ทรานส์มีเดียกันจริงๆเนี่ยเขาสามารถใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรบ้างไม่ว่าจะในเชิงธุรกิจหรือว่าในเรื่องต่างๆนะคะเราไปลองฟังกันค่ะครับสำหรับในส่วนที่ผมทำนะครับก็จะเป็นงานวิจัยนะครับเรื่องของทรานส์มีเดียการขับเคลื่อนสังคมนะครับก็หลังจากที่เราได้ทดลองทำสื่อเนาะเป็นการมีเป็นเรื่องของมีเดียแล็บในการที่เราจะทดลองทำสื่อในทั้งออนไลน์และออนกราวด์นะครับเราก็เริ่มจากออนไลน์ก่อนก็คือทำเป็นไวรัลคลิปนะครับออกมาในหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ทำเป็นเนื้อหาลงบนเว็บไซต์นะครับที่จะมีเนื้อหาในการที่จะมองให้คนที่เป็นผู้รับสารเนี่ยได้เห็นภาพว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาควรจะปรับพฤติกรรมนะครับให้ดีขึ้นนะในประเด็นหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของออนไลน์ที่เราทำไปนะครับที่ลงโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือเราต้องการที่จะสร้าง engagementนะครับในการที่จะทำให้คนเนี่ยมาพูดคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับซึ่งการที่มันมี engagement ที่ดีนะครับมันก็หมายความถึงการที่มันมีการพูดถึงเยอะแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยได้เห็นนะครับคลิปนี้และเริ่มตระหนักถึงประเด็นปัญหานะครับในส่วนของ on ground นะครับที่เราทำก็คือเราได้ให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคลิปนี้จริงๆนะครับในประเด็นที่เราต้องการขับเคลื่อนจริงๆนะครับซึ่งในการทำงานออนกราวด์เนี่ยเราก็ใช้เป็นวิธีการเทสเนาะก็คือให้เราได้ทดลองได้ลองทำลดการใช้พฤติกรรมเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นพฤติกรรมกิจกรรมที่เด็กได้ทำนะครับก็คือเรื่องของการลดใช้แก้วที่เป็นแก้วพลาสติกนะครับแล้วก็มาใช้แก้วแบบที่เป็นแก้วเหล็กนะครับที่ใช้ได้หลายครั้งนะครับเราก็พบว่ากิจกรรมเนี้ยนะครับทำให้คนเนี่ยนะครับสนใจที่จะใช้แก้วนะครับที่เป็นแก้วแบบล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็ลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกลงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารูปแบบทั้งออนไลน์on ground นะครับที่เราเล่าเรื่องนะครับผ่านทรานส์มีเดียเนี่ยนะครับมันทำให้พฤติกรรมของคนนะครับในการรับสารและปรับพฤติกรรมเนี่ยนะครับมันเห็นผลได้ในระดับหนึ่งครับถ้าถามว่าในมุมของผมเนี่ยทรานส์มีเดียมีประโยชน์อย่างไรก็ต้องมามองว่าในสำหรับมุมของผม Creative Content หรือว่า Production House เนี่ยเราต้องมองก่อนว่าการเล่าเรื่องเนี่ยเรามองจากการเล่าเรื่องเอกนะครับผ่านเป็นเรื่องย่อยแล้วเรื่องย่อยในแต่ละเรื่องของมันเนี่ยมันต้องสามารถสมบูรณ์ได้ด้วยตัวของมันเองนะครับแล้วในแต่ละเรื่องย่อยเนี่ยพอเราคิดเป็นเรื่องย่อยได้แล้วมันก็จะออกไปในหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับพอหลากหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยพฤติกรรมผู้รับสารแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีลักษณะการรับสารเป็นยังไงซึ่งมันก็จะทำให้เราได้ผู้รับสารที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการที่เราทำหลากหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าการที่เราทำเรื่องย่อยต่างๆเนี่ยให้มันเป็นเรื่องเดียวเนี่ยมันอาจจะดูกระจัดกระจายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทรานส์มีเดียเนี่ยมันคือการบูรณาการที่เราเอาทุกอย่างมารวมกันไว้นะครับเพื่อคอนเทนต์ใดคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูคอนเทนต์อื่นมาก่อนนะครับคือเราสามารถดูคอนเทนต์นี้แล้วสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองนะครับคือจะบอกว่าในมุมของ Production House เนี่ยเมื่อเราทำเป็น One Way Communication เนี่ยเมื่อเราส่งสารให้ผู้รับสารอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการปฏิสัมพันธ์หรือว่าผลตอบรับที่ได้กลับมาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เมื่อเราเอา Trans Media เข้าไปจับเนี่ยมันทำให้จากที่เราทำอยู่แพลตฟอร์มเดียวเนี่ยมันทำให้เราขยายแพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้นเรามีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรามีวิธีการที่จะทำแพลตฟอร์มที่หลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้ว Trans Media เนี่ยมันเลยทำตรงนี้ได้ทำให้เราเห็นได้ว่าการปฏิสัมพันธ์ของผู้รับสารเนี่ยมีความสำคัญมากมายแค่ไหนครับThank you.
ค่ะก็ประโยชน์จากการทำทานมีเดียนะคะก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยในฐานะคนทำคอนเทนต์นะคะเรามีช่องทางมากมายให้คนเข้ามาเลือกดูคอนเทนต์ของเราแต่ถ้าในแง่ของคนดูเนี่ยเขาก็จะได้ข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นเราเนี่ยสามารถทำทุกเรื่องใหม่ๆให้เขาได้ก็ยกตัวอย่างการทำข่าวนะคะสมัยนี้เนี่ยก็จะมีการทำข่าวที่หลากหลายแพลตฟอร์มมากขึ้นหรือว่าเจาะลึกมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการทำทานมีเดียค่ะมันเหมือนเป็นการที่เราเอาหนึ่งประเด็นใหญ่ๆนะคะมาแตกย่อยๆออกไปเพื่อมีเนื้อหาที่รอบด้านและกว้างมากขึ้นให้คนดูเนี่ยดูและเข้าใจยิ่งขึ้นผลที่ตามมามันก็จะลดปัญหาเรื่องเฟกนิวได้ดีค่ะจากที่ฟังไปทั้งหมดนะคะประโยชน์ก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้ผลิตเราก็สามารถทำเนื้อหาที่หลากหลายหลายช่องทางแล้วมีโอกาสเพิ่มรายได้ได้จากทุกช่องทางด้วยในขณะที่ถ้าเราเป็นผู้รับสารเราก็จะได้เรื่องที่โดนใจเรามากขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้เรื่องราวแบบครบถ้วนรอบด้านมากที่สุดเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราจะสร้างโลกแบบทรานส์มีเดียเราจะสร้างยังไง